จากที่เคยมีแค่ต้นเดียวนะครับเราแค่ขยายพันธุ์เขาเราก็จะได้เป็น10ต้นนะครับเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะครับรับรองครับทำจำนวนได้มากแน่นอนครับผมนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับต้นเดียวกลายเป็นหลาย10เลยนะครับผมปลูกต้นไม้กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนำเพื่อนๆกลับมาอัปเดตบอนสีที่ผมได้ผ่าหัวแล้วก็ยกจอมไว้นะครับบอนสีต้นนี้ก็คือไก่ราชาวดีนะครับเพื่อนๆไก่ราชาวดีต้นเนี้ยผมยกจอมไว้เมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับปี64นะครับเนี่ยครับตอนนี้อันนี้คือใบใหม่ที่ออกมาแล้วนะครับหลังจากยกจอมผ่านมา1 เดือนนะครับซึ่งก็สมบูรณ์แล้วนะครับใบใหญ่มากแล้วนะครับผมแล้วผมสังเกตว่าไอหัวที่ผ่าไว้ที่อบอยู่ในกล่องเนี่ยก็มีการงอกหลายต้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปอัปเดตตัวที่งอกอยู่ในกล่องนะครับผมเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับเพื่อนๆอันนี้คือทั้งหมดที่เก็บไว้ในโรงเพาะชำนะครับทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆหัวบอนสีไก่ราชาวดีที่ผมผ่าแยกชิ้นไว้ได้40ชิ้นเมื่อวันที่4นะครับผมนี่นะครับ40ชิ้นนะครับเมื่อวันที่เดี๋ยวดูก่อนนะครับ4 เดือน 12ปี64นะครับไก่ราชาวดี40ชิ้นนะครับนี่นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับว่าข้างในเป็นไงบ้างนะครับก่อนจะมาเป็นชิ้นผ่านในกล่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆกลับย้อนไปดูที่ EP 103นะครับ103ได้เลยนะครับผมตรงนั้นจะละเอียดมากนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับลองติดตามดูใน EP 103ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมาเป็น EP นี้นะครับผมอันนี้คืออัปเดตให้ดูนะครับผมวันนี้ไหนๆก็จะมาอัปเดตกล่องไก่ราชาวดีที่ผ่าชิ้นไว้นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตชิ้นเก่าๆที่ยังอยู่ในกล่องที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน9เดือน10แล้วนะครับผมผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ยังงอกให้อยู่นะครับไม่มีการเน่านะครับซึ่งวัสดุที่ใช้รองนี่ก็คือหินภูเขาไฟทั้งหมดนะครับซึ่งผมเคยบอกไว้ใน EP ก่อนหน้านี้ต่างๆนะครับว่ามันเป็นวัสดุรองปลูกอบกล่องเนี่ยดีมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับว่าผลงานเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆอันนี้คือไก่ราชาวดีใช่ไหมครับวันที่4 เดือน 12นะครับอันนี้คือล่าสุดนะครับนั่นนะฮะข้างในก็เห็นต้นงอกอยู่แล้วนะครับเพื่อนอันนี้คือที่ผ่านมานานมากแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อน14 เดือน 9นะฮะปี64นะครับก็หลายเดือนผ่านมานะครับยังงอกให้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับผ่านมายังไงก็ยังงอกอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องแกะพร้อมๆกันนะครับนี่อีกกล่องหนึ่งนะครับอันนี้คือ14 เดือน 9เหมือนกันนะครับเป็นส่วนของเขี้ยวของบอนนะครับเนี่ยครับผมเอาออกไปปลูกเป็นเยอะมากแล้วนะครับแต่ชิ้นที่ผมเก็บไว้เขาก็ยังงอกต่อเนื่องมาให้นะครับเนี่ยนะครับถึงจะผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับยังมีมาตลอดนะครับอันนี้29 เดือน 9นะครับคิดดูนะครับเพื่อนๆนานแค่ไหนแล้วนะครับแต่อันนี้ที่พิเศษสุดนะครับเป็นบอนดำสตูนนะครับที่ผมเอามาผ่าเป็นแว่นๆนะครับตอนแรกนึกว่าจะเน่าไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ยังงอกให้นะครับผมเดี๋ยวดูบอนดำสตูนก่อนก็แล้วกันนะครับนี่นะครับผ่าไว้ตอนนั้นประมาณ10ชิ้นนะครับก็คิดว่าเน่าเละไปแล้วนะครับสุดท้ายครับเพื่อนๆดีใจมากนะครับนี่นะครับสำเร็จนะครับตกลงอบแล้วไม่เน่าทั้งหมดนะครับนี่ครับ1 ต้นที่แตกออกมาแล้วนะครับนี่หน่อหนึ่งนะครับออกมาจากตาหน่อแล้วนะครับที่เหลือก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ได้2 ต้นนี้ก็ถือว่าแบบโอเคนะครับสำหรับการทำครั้งแรกของบอนดำสตูลนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาชมไก่ราชาวดีที่ยกจอมแล้วก็ผ่าชิ้นไว้40ชิ้นเมื่อวันที่4 เดือน 12ปี64นะครับผ่านมา1 เดือนนะครับเพื่อนมาดูพร้อมกันนะครับนี่ครับเพื่อน สบายเลยนะครับบอกแล้วนะครับว่าหินภูเขาไฟเบอร์00เนี่ยช่วยได้ดีครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยขึ้นราครับเป็นวัสดุรองก้นในกล่องอบได้อย่างดีนะครับผมลองหามาใช้ดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็คงต้องแยกเขาแล้วก็เอาไปลงปลูกในกระถางเล็กก่อนนะครับเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์แล้วนะครับมีก้านมีใบมีรากนะครับไหนๆวันนี้ก็ถือโอกาสแล้วก็ดูให้หมดนะครับเพื่อนๆอีกหลายๆต้นที่เคยผ่าไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้อีกกล่องนึงนะครับเป็นเมื่อวันที่14 เดือน 9 ปี 64นะครับอันนี้นี่คือเอาออกไปเยอะมากแล้วนะครับเพื่อนๆแยกแทบไม่ทันนะครับแต่เนี่ยดูครับเศษที่เหลืออยู่ในกล่องยังงอกอีกแบบ1 2 3 4 5 6จนเกือบ10 ต้นนะครับแยกไปไม่รู้จะสักกี่10แล้วนะครับเยอะมากๆครับสำหรับบอนสีที่ผ่าหัวนะครับอันนี้14 เดือน 9 ปี 64นะครับส่วนของเขี้ยวนะครับซึ่งก็ออกไปเกือบหมดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ส่วนที่เหลือน้อยนิดนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่าออกไปเกือบหมดแล้วนะครับส่วนที่ยังเหลือทิ้งไว้ก็ยังงอกครับผ่านมา3-4 เดือนก็ไม่มีผลนะครับอันนี้ผ่าหัวเจ้ากรุงเดนมาร์กเมื่อ29 เดือน 9นะครับนี่ก็ออกไปเยอะแล้วนะครับส่วนที่เหลือทิ้งไว้ก็ไม่เน่านะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่เคยเติมน้ำอะไรเพิ่มนะครับก็ยังงอกออกมานะครับเดี๋ยวก็เอาไปแยกปลูกนะครับส่วนสุดท้ายนี่ที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับก็คือหัวบอลดำสตูลนะครับตอนแรกมาหัวใหญ่นะครับแล้วผมอยากได้หลายต้นนะครับก็เลยเอามาหั่นเป็นแว่นตามตาของเขานะครับคิดว่าจะเน่าไปแล้วนะครับเพราะว่าดูจากข้างนอกเนี่ยเหมือนจะเน่านะครับแต่เมื่อเช้ามาดูอ้าวงอกนะครับก็เลยเอามารวมมาให้ด้วยนะครับผมเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียทำต่อนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเอาไก่ราชาวดีออกจากกล่องกันเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ดูแล้วน่าจะเอาที่มียอดแล้วก็เอาไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเปิดกล่องบ่อยนะครับมี1 2 3 4 5 6ประมาณ7 ต้นนะครับส่วนอย่างอื่นนี่ก็อีกหลายนะครับรวมกันวันนี้น่าจะได้หลาย10 ต้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาย้ายเลยนะครับนะครับค่อยๆดึงนะครับผมใช้ปลายช้อนนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับ1 ต้นทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆดึงเบาๆนะครับเดี๋ยวลากขาดนะครับได้มาแล้วครับ2 ต้นเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะครับได้มาแล้วนะครับ7 ต้นนะครับผมเดี๋ยวเอาไปลงปลูกนะครับส่วนกล่องอื่นๆก็เดี๋ยวก็เอามาเหมือนกันนะครับเราแยกชื่อไว้เขียนป้ายให้เรียบร้อยนะครับจะได้จำได้นะครับเวลาเขาโตนะครับผมเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอันนี้คือไก่ราชาวดีนะครับนี่บอลดำสตูลนะครับอันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กอันนี้เจ้ากรุงไกเซอร์นะครับผมแยกไว้เป็นจุดๆนะครับจะได้จำง่ายนะครับเดี๋ยวผมเอาไปปลูกก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกนะครับจากกล่องนะครับเอาออกจากกล่องมาเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาลงในกระถางนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็จะมาลงแบบนี้นะครับแล้วหล่อถาดน้ำนะครับอันนี้คือบางส่วนนะครับวันนี้ผมจะข้ามขั้นตอนการปลูกไปนะครับใช้ดินล้วนเล็กๆนะครับผมปลูกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับปลูกเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเขียนป้ายชื่อไว้นิดนึงนะครับก็วันที่นะครับจะได้จำได้นะครับแล้วก็เอาไปไว้ในที่ร่มลำไรก่อนนะครับตอนเขาโตมีใบหลายๆใบนะครับแล้วค่อยเอาออกมาสู้ธรรมชาติอีกทีนะครับผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็เขียนป้ายบอกไว้นะครับเราก็จะได้ต้นบอนเพิ่มอีกจำนวนหลาย10 เท่าเลยนะครับเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำรอเวลานะครับให้เขาเติบโตนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมบ้านสวนลุงติ่งนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ